แค่วมันเป็นน้ำมันเอาจุกปากมันหิวเนาะมันไปกินมันไปดูดนมแม่มันเก็บมันก็ถีบออกเอาไปมามันก็ลาแม่มันก็อ้วนสวัสดีค่ะสวัสดีกันครับช่องแม่เก๋เกษตรบ้านสวนเนาะค่ะพี่น้องผู้ใดที่เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปใหม่ๆมาให้พี่น้องเบิ่งได้จ้าเกี่ยวแล้วมันจักสิเกี่ยวจังได๋มันหลายมันเกี่ยวบ่ทันมันบ่ทันกินมันแต่ใกล้ๆให้เฮาเกี่ยวหอบให้นี่ครับบ่ทันมื้อนี้เนาะค่ะมีเก๋ก็ได้มีโอกาสได้มาขอกงัวของตาซับกับยายพิงจ้าเพิ่นเลี้ยงงัวไว้เนาะค่ะงัวเพิ่นก็มีตะตัวงามๆค่ะพี่น้องผู้เฒ่าเลี้ยงงัวม่านหมานค่ะได้ตะตัวแม่ตัวผู้นี่เพิ่นบอกว่าได้แค่ตัวเดียวเด้ค่ะที่เหลือมีแต่แม่อ้อยต้อยค่ะโอ้นี่ล่ะค่ะพี่น้องเอ้ยวิธีผู้เฒ่าเลี้ยงงัวเนาะค่ะเพิ่นก็สิเลี้ยงแบบโบราณโบราณแบบนี้ล่ะค่ะเพิ่นมีพื้นที่หลายจ้าเพิ่นก็เลยสามารถที่สิปล่อยงัวออกมาเลี้ยงแบบนี้ได้เนาะค่ะแบบนี้ก็คือผู้เฒ่าก็สามารถที่สิเลี้ยงได้โดยที่บ่มือเจ้าของนั่นล่ะค่ะเพิ่นก็เลี้ยงเอาแบบนั้นเนาะค่ะเพิ่นก็บอกว่าเพิ่นก็มีความสุขในการเลี้ยงงัวไปมือแบบนี้คือกันนั่นล่ะค่ะงัวของตากับยายเนาะค่ะตอนนี้เพิ่นก็มีอยู่10กว่าแมวพุ่นน่ะค่ะพี่น้องตัวนี้เนาะค่ะที่ยืนอยู่นี่ก็ใกล้จะคลอดแล้วล่ะค่ะเพราะว่านมก็เต็มงามขาแล้วเห็นยายเพิ่นบอกเนาะค่ะน้ํามันก็เริ่มเดินตอนนี้ก็คือต้องคอยเฝ้าระวังอย่างเดียวล่ะค่ะว่าเพิ่นสิออกมามือใดเนาะค่ะส่วนที่แม่เก๋ได้สอบถามตากับยายในการเลี้ยงงัวเนาะค่ะเพิ่นก็ปลูกหญ้าไว้เลี้ยงคือกันนั่นล่ะจ้าส่วนนึงก็แบ่งไว้ให้งัวยางเล่มเอาเนาะค่ะงัวอยู่คอกนี้เพิ่นบอกว่าเพิ่นบ่ค่อยได้ผสมเทียมเนาะค่ะส่วนมากผสมโตป้าพี่น้องเสือบ่ว่าขนาดเพิ่นผสมโตลูกเพิ่นยังออกมางามขนาดนี้เราคิดเบิ่งว่าถ้าเพิ่นผสมเทียมหรือว่าผสมหลอดเนาะค่ะเพิ่นจะทรงลูกออกมางามขนาดใดกับพี่น้องตัวนี้เนาะค่ะก็เป็นงัวที่เพิ่นติดเอฟเนาะค่ะพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเอฟ3มาแล้วจ้างัวตัวนี้ก็งามค่ะพี่น้องเพิ่นไปได้มาจากฟาร์มใหญ่ๆเนาะค่ะแม่เก๋บ่ขอระบุซื้อฟาร์มเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นไปได้มาเพิ่นก็มีเงินเนาะค่ะไปซื้องัวตัวนี้มาเบิ่งค่ะตัวใหญ่งามแม่เก๋กะว่ากล้าเข้าใกล้แล้วค่ะเห็นเพิ่นตัวใหญ่โพดก็ย่านอยู่คือกันเนาะค่ะเบิ่งค่ะงัวก็กําลังพากันเล่มหญ้าเนาะค่ะกินหญ้าบ่ได้เลือกเลยค่ะพี่น้องเล่มกันง่ายๆเนาะค่ะมื้อนี้ตาซับกับยายเนาะค่ะก็ได้ขึ้นมาตัดหญ้าเตรียมไว้ให้งัวเพื่อที่ว่าผู้อื่นเนาะค่ะเพิ่นก็สิบ่มีเวลาออกมาตัดให้เพิ่นก็เลยต้องเตรียมหญ้าไว้ให้งัวมื้อนี้ล่ะค่ะมื้อนี้ก็ถือว่าคุ้มแห้งแล้วค่ะบุปาฟ้าดงเข้ามาพองัวเอฟ3ของเพิ่นจ้าก็บ่เคยเนาะค่ะว่าเพิ่นไปซื้องัวตัวนี้มาว่ามันเป็นเอฟ3ก็ได้ยินตั้งแต่เพิ่นมาเพิ่นไปเอางัวมาใหม่เนาะค่ะเอามาจากฟาร์มใหญ่เพิ่นไปเลือกเอาเลยจ้านี่แล้วค่ะมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสแล้วเนาะค่ะพามาเบิ่งก็เลยได้มีโอกาสได้มาทายให้พี่ให้น้องได้เบิ่งแบบนี้ล่ะค่ะพื้นที่ที่เพิ่นได้ล้อมไว้นี่เนาะค่ะเพิ่นก็ล้อมไว้ด้วยลวดไฟฟ้าจ้าพอดีว่าบ่ให้งัวออกจากกรอบเนาะค่ะแต่งัวเพิ่นก็เชื่องดีค่ะพี่น้องอาชีพของตาก็บ่แม่นว่ามีตั้งแต่เลี้ยงงัวอย่างเดียวเด้ค่ะเพิ่นมีไห้เนาะค่ะเฮ็ดไห้มันไห้อ้อยปลูกเขาไปนําคือกันนั่นล่ะค่ะก็คือว่าล่ะค่ะเพิ่นมีพื้นที่หลายก็จะสรรแบ่งปันเพื่อที่จะเอามาเลี้ยงงัวในส่วนนึงเนาะค่ะก็เพิ่นก็มีความสุขในการเฮ็ดของเพิ่นในแต่ละมื้อเนาะค่ะเว้าแล้วก็ไปค่ะพี่น้องสิพาไปเบิ่งปลายหญ้าของเพิ่นเพิ่นปลูกไว้หลายปานใดเดี๋ยวแม่เก๋สิพาไปเบิ่งนำกันเลยจ้าเบิ่งความขยันของตากับยายจ้าเอางัวออกมาปล่อยแล้วๆก็ตัดหญ้าไว้ให้งัวอีกคือเก่านั่นล่ะค่ะอันที่เห็นเป็นกออยู่นี่บ่แม่นหยังเด้ค่ะพี่น้องเท่าที่สอบถามข้อมูลตาเนาะค่ะ
ตาเราก็บอกว่าพื้นที่ตรงนี้ว่านเป็นหญ้ากินรีจ้าว่านแล้วๆมันบ่เกิดดีค่ะเพิ่นก็เลยไถทิ้งพอตั้งแต่ไถทิ้งเท่านั้นล่ะจ้าเอามาปลูกหญ้าเนเปียจักรพรรดิเนาะค่ะพอปลูกหญ้าเนเปียจักรพรรดิใส่ลงไปเพิ่นก็เกิดขึ้นมาแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องมันก็เลยเห็นเป็นผสมปนเปกันไปทั้งหญ้าเนเปียจักรพรรดิทั้งหญ้ากินรีเนาะค่ะบ่เป็นหยังค่ะอย่างน้อยๆงัวก็กินได้ทุกงานนั่นล่ะค่ะเพิ่นก็เกี่ยวย้อนเกี่ยวไปให้งัวเลื่อยเนาะค่ะเพิ่นก็เลยได้โป่งออกมาเลื่อยแบบนี้ล่ะค่ะเหมาะกับช่วงนี้นําเนาะค่ะเป็นช่วงหน้าฝนหญ้าก็สิใหญ่ไวมื้อนี้ตาเพิ่นก็ตัดหญ้านี่เปียจักรพรรดิก็กะว่าจะเล่มให้มันเบิดนั่นล่ะค่ะเพื่อที่จะเอาไปสีให้งัวคือเก่าเนาะค่ะโอ้ยบ่แล้วก็คินตาเฮ็ดแบบนี้ก็ขยันแฮงเนาะค่ะพี่น้องตาก็ย้ายขนาดเราอายุหลายแล้วเราก็ยังมีความสุขในการเลี้ยงงัวของเราไปในทุกๆมื้อเนาะค่ะส่วนราคางัวในช่วงนี้เนาะค่ะตาเราก็บอกว่าราคางัวยังบ่ขึ้นราคางัวมันลงเฮาก็ยังเลี้ยงไว้คือเก่าเพราะว่าเฮาบ่ได้ซื้อหัวอาหารเพิ่นก็บอกเป็นเสียงเดียวกันคือมีเกณฑ์นั่นล่ะค่ะเพราะว่าอย่างน้อยๆเลี้ยงไว้มันก็บ่มีคําว่าขาดทุนหรอกค่ะคําว่าเลี้ยงงัวเนาะค่ะสําหรับความคิดตาโอ้ยดีแฮงค่ะแบบนี้ก็เลี้ยงกันต่อไปนั่นล่ะค่ะตาเราบอกว่ามีนายห้อยเนาะค่ะเขามาหาเราคือกันมาบอกว่าอยากได้งัวเนาะค่ะแต่ตาเรากะบอกว่ายังบ่ทันได้ปล่อยดอกค่ะเพราะว่าราคาก็ยังบ่ทันได้ได้ส่วนอันนี้ก็เป็นหญ้าลูซี่เนาะค่ะที่วานในไฮนาจ้าไฮนาแปลงนี้เนาะค่ะก่อนหน้านี้ก็คือเฮ็ดเป็นไฮนานั่นแหละค่ะเป็นหน้าวานเขาณตอนนี้เพิ่นเลี้ยงงัวแล้วๆเพิ่นก็เลยดัดแปลงมาเป็นป่าหญ้าจ้ะพี่น้องเบิ่งค่ะนี่ค่ะแม่เกทายให้เบิ่งเนาะค่ะเมื่อกี้ก็ได้มีโอกาสขี่มอไซค์ขึ้นมาถึงไฮเพิ่นจ้ามันก็ขันสิงยางมันก็ไกลค่ะพี่น้องเมื่อกี้ก็เลยขี่รถเอาเนาะค่ะเบิ่งหญ้าเพิ่นก็งามงามค่ะโอ้สะอ้นหญ้าแน่มน้ำเพิ่นเนาะค่ะน้ำกันแท้ก็หลายบ่หญ้าที่บ้านไว้ก็บ่อึดค่ะเบิ่งนำทางระหว่างที่เอางัวขึ้นมาเพิ่นก็ฝังเป็นลวดไฟฟ้าไว้เบิดจ้าเพื่อที่ว่าบ่ให้งัวออกจากลูออกจากทางเนาะค่ะเพื่อที่จะลงไปกินเขานี่ค่ะเพื่อนบอกหลังจากที่เพื่อนฟังแล้วๆงัวนี่บ่มีตัวใดออกจากลูจากทางเลยจ้านี่ก็คือคอกงัวจ้าคอกงัวของคุณตาเนาะค่ะกับคอกงัวบ้านๆเฮานี่ล่ะค่ะก็สามารถบรรจุงัวได้หลายตัวจุได้เป็น10ตัวคือกันนั่นล่ะค่ะก็กว้างใหญ่ดีเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้เนาะค่ะเมเก้ก็จะขอปิดคลิปไว้เพียงสักนิดก่อนเดี๋ยวเอาไว้คลิปหน้าเมเก้สิพาไปเบิ่งคอกงัวหรือว่าไปเบิ่งงัวของผู้ใดก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยจ้าสำหรับคลิปนี้ก็ขอปิดคลิปไว้เพียงสักนิดพอกันใหม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ